รพระเอกะวิหาริยะเถระผู้ยินดีการอยู่ป่าแต่ผู้เดียวท่านพระเอกะวิหาริยะเถระนี้เป็นผู้มีอธิการได้บำเพ็ญมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในพบนั้นๆได้สั่งสมบุญเป็นอันมากไว้ในการแห่งพระทศพล ส่งพระนามว่ากัสปะบังเกิดในเรือนมีสกุลถึงความรู้เดียงสาแล้วได้ฟังธรรมในสำนักพระศาสดาเกิดความเลื่อมใสจึงได้บรรพชาแล้วเข้าไปสู่ป่าอยู่แบบสงบสงัดด้วยบุญกรรมนั้นท่านจึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ตลอดพุทธันดรนหนึ่งในพุทธุปบบาทการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วได้บังเกิดเป็นพระกนิธภาดาของพระเจ้าธรรมมาโศกราชในปีที่218นับแต่พระศาสดาได้ปรินิพพานมาพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงได้รับการอภิเษก เป็นเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วทรงสถาปนาติดสกุมารผู้พระกนิธพาดาของพระองค์ไว้ในตำแหน่งอุปราชทรงใช้พระอุบายอย่างหนึ่งทำพระกนิธพาดานั้นให้มีความเลื่อมใสยยิ่งในพระศาสนาวันหนึ่งติดสกุมารนั้น เข้าไปหาในพรานเนื้อในป่าได้มองเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตะเทระซึ่งช้างตัวประเสริฐกำลังจับกิ่งไม้สาละนั่งพัดถวายจึงเกิดความเลื่อมใสคิดว่าโอ๋หนอเราบวชแล้วพึงเป็นดุจพระมหาเทระนี้อยู่ในป่าบ้างพระเทระ ทราบถึงความเป็นไปแห่งจิตของพระกุมารเมื่อพระกุมารกำลังมองอยู่นั่นแหละจึงหาะขึ้นสู่อากาศแล้วมายืนบนผิวน้ำแห่งสะโบกคารณีในอโศการามโดยไม่ทำให้น้ำแตกแยกกันแล้วคล้องจีวรและผ้าอุตราสงบนอากาศเริ่มจะอาบน้ำ พระกุมารเห็นอนุภาพของพระเถระแล้วมีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งกลับจากป่าแล้วเข้าไปยังกรุงราชครืแล้วกราบทูลแด่พระราชาว่าม่อมฉันจักบวชพระราชาทรงอ้อนวอนพระกุมารน,นั้นโดยประการต่างๆก็ไม่อาจจะล้มเลิกความประสงค์ที่จะบวชได้ พระกุมารน,นั้นเป็นอุบาสกเมื่อปรารถนาถึงความสุขในการบวชจึงกล่าวว่าถ้าไม่มีผู้อื่นอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราความสบายใจอย่างยิ่งคงจะมีแก่เราผู้อยู่ในป่าผู้เดียวมิฉะนั้นเราผู้เดียวจกไปสู่ป่าอันพระพุทธเจ้าทรงสัรเสริญว่าความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุ ผู้อยู่แต่ผู้เดียวมีใจเด็ดเดียวเราผู้เดียวเป็นผู้ชำนาญในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเข้าไปสู่ป่าใหญ่อันทำให้เกิดปีติแก่พระโยคาวจรน,น่ารื่นรมเป็นที่อยู่ของหมู่ช้างตกมันโดยเร็วพลันเราผู้เดียวจาอาบน้ำในซอกเขาอันเยือกเย็นในป่าอันเย็น มีดอกไม้บานสะพรั่งจักจงกลมให้เป็นที่สำราญใจเมื่อไรเราจึงจักได้อยู่ในป่าใหญ่อันน่ารื่นรมแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองจักเป็นผู้ทากิจสำเร็จหาอาสวะมิได้ขอความประสงค์ของเราผู้ปรารถนาจะทำอย่างนี้จงสำเร็จเถิด เราจักยังความประสงค์ของเราให้สำเร็จจงได้ผู้อื่นไม่อาจทำผู้อื่นให้สำเร็จได้เลยพระราชาทรงทราบว่าอุปราชมีความปรารถนามั่นคงในการบรรพชาอย่างนั้นจึงทรงมีรับสั่งให้คนประดับหนทางที่จะไปยังอโศการามแล้วทรงนำพาพระกุมาร ู้ประดับด้วยอลังการพร้อมศัพท์ไปยังพระวิหารด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยเสนาหมู่ใหญ่พระกุมารไปยังเรือนที่บำเพ็ญเพียรแล้วบวชในสำนักของพระมหาธรรมรักขิตตเทระชนหลายร้อยคนพากันบวชตามพระกุมารน,นั้นแม้ท่านอักคิพรม ผู้เป็นราชภาคิในายและผู้เป็นพระสวามีของพระนางสังฆมิตราก็ออกบวชตามพระกุมารนั้นเหมือนกันพอพระกุมารนั้นบวชแล้วเป็นผู้มีจิตร่าเริงยินดีเมื่อจะประกาศถึงกิจที่ตนควรจะกระทำจึงกล่าวว่าเราจะผูกเกราะคือความเพียร จักเข้าไปสู่ป่าใหญ่เรายังไม่บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วจักไม่ออกไปจากป่านั้นเมื่อลมเย็นพัดมากลิ่นดอกไม้ก็หอมฟุ้งมาเราจักนั่งอยู่บนยอดเขาทําลายอวิชาเราจักได้รับความสุขรื่นรมอยู่ด้วยวิมุตติสุขในถ้ำที่เงื้อมเขา ซึ่งดาราดาษไปด้วยดอกโกสุมมีภาคพื้นเยือกเย็นอันมีอยู่ในป่าใหญ่เป็นแน่พระเทระกล่าวอย่างนั้นแล้วเข้าไปสู่ป่าบำเพนสมณธรรมพร้อมกับพระอุปชัชฌาได้ไปยังแคว้นกลิงคะในแคว้นนั้นพระเถระเกิดเป็นโรคผิวหนังขึ้นที่เท้า หมอคนหนึ่งเห็นท่านแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านหาเนยใสายมาเถิดผมจะรักษาเยี่ยวยาให้ท่านพระเถระไม่ยอมแสวงหาเนยใสยมุ่งแต่จะบำเพ็ญวิปัสนาถ่ายเดียวโรคกำเริบขึ้นหมอเห็นว่าพระเถระมีความขวนขวายน้อยในที่นั้นแล้ว ตนเองจึงแสวงหาเนยใสยเสียเองแล้วได้ทำให้พระเทระหายขาดจากโรคพระเทระนั้นไม่มีโรคแล้วต่อการไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเอกวิหาริยะเทราประทาน ว่าด้วยผลแห่งการอยู่ป่าแต่ผู้เดียวในพัฒกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะโดยพระโคดเป็นเผ่าพรมมีพระยศใหญ่ประเสริฐกว่านักปราดทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ไม่มีทำเครื่องให้เนิ่นช้าไม่มีเครื่องยึดหน่วง มีพระไทยเสมอด้วยอากาศมากด้วยสุญ,ญตตสมาธิคงที่ยินดีในอนิมิตตสมาธิประทับอยู่แล้วพระองค์ผู้มีพระไทยไม่เกี่ยวข้องในอารมณ์ไม่มีตัณหาเครื่องฉาบทาไม่คลุกคลีในตระกูลในหมู่คณะประกอบด้วยพระกรุณาใหญ่เป็นนักปราชญ์ทรงฉลาดในอุบายเครื่องแนะนำ ทรงขวนขวายในกิจของผู้อื่นทรงแนะนำในหนทางอันยังสัตว์ให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุทำเปิกตมคือคติให้แห้งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกประทับนั่งแสดงอมตะธรรมอันเป็นความแช่มชื่นอย่างยิ่งซึ่งเป็นเครื่องห้ามชราและมรณะในท่ามกลางบริษัทใหญ่ยังสัตว์ให้ข้ามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกกาลรเวเป็นนาถะของโลกมีพระสุรเสียงก้องประหนึ่งเสียงพรมผู้เสด็จมาด้วยประการนั้นถอนพระองค์ขึ้นจากมหันตทุกข์ในเมื่อโลกปราศจากผู้แนะนำทรงแสดงธรรมที่ปราศจากทุลีนำสัตว์ออกจากโลกเราได้เห็นแล้ว ได้ฟังธรรมของพระองค์จึงออกบวชเป็นบรรพชิตครั้นเราบวชแล้วในการนั้นคิดถึงคำสอนของพระชินเจ้าถูกความเกี่ยวข้องบีบคั้นจึงได้อยู่เสียในป่าที่น่ารื่นรมแต่ผู้เดียวเท่านั้นการที่เรามีกายหลีกออกมาได้เป็นเหตุแห่งการหลีกออกแห่งใจของเราผู้เห็นภัยในความเกี่ยวข้อง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคุณ,ณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้วจบเอกวิหาริยะเทราประทานก็เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหันต์แล้ว อยู่ในที่นั้นพระราชาทรงบริจาคทรัพย์หนึ่งโกฏแล้วทรงให้สร้างวิหารชื่อว่าโพชะกะคิริวิหารแล้วทรงนิมนต์พระเถระให้อยู่ในพระวิหารนั้นพระเถระอยู่ในพระวิหารนั้นในเวลาใกล้จะปรินิพพานได้กล่าวคาถาสุดท้ายว่า เรานั้นมีความดำริอันเต็มเปี่ยมแล้วเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกเรื่องพระเอกาวิหาริยะเทระจบ